เอาละครับต้องขอต้อนรับทั้งสองทีมครับทางอากาศเราก็จดหมายเสียบเป็นแมตช์แรกของทั้งคู่ครับวันนี้มาเจอกันครับเนี่ยเป็นคนนี้ครับก่อนเริ่มเกมต้องเดินสัมผัสมือกันครับเพื่อทำความรู้จักกันก่อนเริ่มเกมการแข่งขันครับโอ้โหสังเกตว่าวันนี้จดหมายมาชุดใหญ่จริงๆครับเสื้อ XL ครับแต่ละคนไม่ใช่อะผู้เล่น3ประตูครับยังนี่ครับได้มือหนึ่งกลับมาแล้วครับทำให้เติมมาบอลหน้าใช้คุณเอ็มครับมีสันครับแล้วก็โอ้โหเติมตาครับเอาละเกมขึ้นแรกเริ่มนะครับอาจารย์ครับเจอกับเป็นไม้เอฟซีครับเนี่ยต้องบอกว่ายูนิฟอร์มสวยจริงครับสำหรับเอาแล้วจังหวะลูกเดียวมาลูกนี้ยังเป็นเดียวออกมารับได้ครับพี่โต๊ดบังอยู่จังหวะนี้แม่ถ่ายกลับมาไม่ทันครับนี้ไปเสียสมาธินิดหนึ่งครับแล้วเสียบอลให้กับอาการยาวจังหวะนี้โตขึ้นมาที่นั่นซ้ายครับเกมจะเริ่มครับเรื่องสร้อยแหวนนาฬิกาครับโดยเฉพาะต้องหูครับไม่อนุญาตให้ใส่ลงทำการแข่งขันครับเพราะฉะนั้นถ้าใครพบเห็นเพื่อนหรือว่าแบบมีใครใส่ต้องหูนี่ก็รบกวนบอกให้ถอดกันด้วยครับถอดไปได้ข้างสนามก่อนครับเราค่อยลงทำการแข่งขันครับแล้วมีความปลอดภัยครับทั้งตัวเองแล้วก็คู่แข่งครับเป็นกฎสากลอยู่แล้วที่ใช้ทั่วโลกครับถ้าเกิดถอดไม่ได้จริงๆก็ยังไงก็ติดนีโอเทปได้ครับผมหมอนคือผู้สากลที่สุดจริงๆเอ็มได้ยิงลูกนี้ยังไม่ตรงกรอบครับแม่มีเพื่อเติมมาทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนี้ยิงหมดออกยังไม่ตรงกรอบครับนี่ครับเป็นสัญญาณที่ดีเลยครับมาเติมมาหอมแหม่แน่นี่คือครับหมายมันฟันมือเต็มที่แล้วจังหวะนี้เตะสกัดเกือบจะเข้าประตูตัวเองครับสำหรับโคมาจังหวะสองนี่ยังไม่หายครับเออออกมาทางขวาต่อบอลห่างตัวไปนิดหนึ่งครับผมฮะได้เดี๋ยวพูดครับอาการบอลอยู่ที่นิติครับนิติได้ถือว่าเป็นเพลเยอร์เมเนเจอร์ของอาคัตเลยครับตอนนี้ลงเป็นรับบทเป็นมิดฟิลด์ครับตอนนี้ไปลูกนี้เปิดมาหันมาหน้าประตูผู้เหนื่อยเขาช้าแล้วก็แสดงความมีเรียบแย่งเลยนะมวยชนะไปอย่างเงี้ยที่1-0นะใช่ครับเ
ตะลูกนี้นี่ตอกข้างไปครับได้มีลูกเพิ่มมาครับอากาศแต่เล่นเกมมายังถือว่าสูสีคู่พี่อยู่ว่าทำเกมที่นี้แล้วจังหวะนี้นี่ก็ไปโดนตรงปลายคางพอดีครับลอยฟ้าจังหวะนี้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาโตโยนยาวมันลึกขาดหลังให้เยอะครับจังหวะยังขาดขาดเจนๆอยู่ว่าสำหรับกรมมาเริ่มเกมมาเช่นเดียวกับอากาศครับดีถีกระโดดขึ้นหน้าลูกนี้กันบอลแรงเกินไปครับให้มาสารลูกนี้จ็อกเข้าขวาแล้วเพื่อจังหวะนี้โดนอีกแล้วครับโอ้โหน่าจะไปโดนบริเวณใบหน้าครับจังหวะนี้จังหวะที่ตามเข้ามาประกบครับตูดแล้วได้ฟรีคิกระยะสำคัญเลยครับสมาอยู่จังหวะนี้ทำบอลหลุดออกข้างไปอีกครับสมาร์แล้วจะโต้กลับแล้วบอลอยู่ที่โอ๊ตจะไม่เล่นนี้ยังไม่ผ่านครับยังได้อยู่สมาร์เอ็มยิงหักข้อกลับมาลูกนี้ก็ยังเข้าอยู่ที่สามตัวก่อนอยู่ที่โชว์นะครับตัวทางขวาครับแล้วคิดจะให้พี่ติ๋มลูกนี้บอลแรงเกินไปอีกครับนี่ไอเดียดีนะแต่ว่าน้ำหนักมันยังล้มไปนิดนึงครับจังหวะนี้ได้ฟรีคิกครับอาซาร์จะได้โยนเข้าไปลุ้นครับโยนขึ้นมายังให้ผ่านโต๊ะครับแล้วเสกินจังหวะนี้ได้ยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับแม่ฮะค่อนข้างเยอะครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาของกรมมาครับเวลาผ่านไป8นาทีเสร็จครับยังเสมอกันที่0ประตูต่อ0ครับสำหรับเกมนี้ครับแล้วเตะขึ้นมาไม่ดีจังหวะนี้บอลออกห้างเลยครับอากาศโหยังไม่ขึ้นมาได้ครับทางขวาแล้วจะใช้ความเร็วลูกนี้โดนบังอยู่แล้วพยายามจะไปล้วงบอลกลับมานี่จนมาเสร็จติดเลยครับคุณนะ
แล้วตามจังหวะนี้กรรมการให้เล่นต่อพี่ตีออกมาพี่ตามครับแล้วยิงไกลลูกนี้บอลยังเข้ามือผู้สาวประตูของคุณมาร์คต่อแล้วกลับมาให้ฟาวจังหวะนี้ต่อแบบเตะไปแล้วโดนเปิดสุ่มเข้ามาต้องระวังเลยครับของเราเพื่อนเอาการครับโอ้โหตั้งเตะขึ้นมาของตุ้มมาจังหวะนี้ตอนโยนมาแล้วแม่ยังรับเข้ามือได้ดีจังหวะนี้ทำไมอ่ะก็คุณไม่จัดเตะวันพุธเองอ่ะช่วยไม่ได้พรุ่งนี้ผมก็ถ่ายรายการเตะอาจจะให้ตามช่องมาโอ้พี่มันถ่ายด้วยว่าถ่ายวันหยุดเนี่ยคือเพราะว่ากันวันหยุดโอ้แล้วถ่ายไม่ดีไม่ดีปกติเตะสามคู่อย่างเงี้ยเตะสามคู่ถ่ายคือไอ้คนที่เราชวนมาคือพ่อของอาจารย์เอ้าก็เตะเลยเตะแบบก็เตะแล้วนี่สามแล้วเดี๋ยวพี่ถ่ายรายการต่อถ่ายรายการต่อถ่ายรายการที่เดียวถ่ายรายการที่ออกอากาศเดี๋ยวนี้จะออกไปหาอะไรว่าแล้วก็มาแล้วนี่กลับเลยพี่เฮ้ยพยายามจัดตารางให้เป็นเหมือนกันนะแล้วจังหวะนี้ยังได้อยู่เลยเตะทูหนาวแล้วครับทูนแล้วตั้งแล้วยิงจังหวะนี้ไม่ตรงต่อแล้วช้อนใต้บอลค่อนข้างเยอะจังหวะได้หลุดมายิงด้านขวาตั้มโอ้มีโอกาสได้สองดาจ่าเลยครับเมื่อสักครู่อาทัศน์แต่ว่ายังเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูไม่ได้ครับตอนเอ็มเมื่อจังหวะนี้ให้รู้ว่าถึงครับคุณมาแล้วจังหวะนี้เอาชนะพี่โต๊ดมาได้ครับตรงกลางโอ้โหป้อมอีกแล้วครับจังหวะนี้สองครั้งต่อเนื่องเลยแล้วตัดสินใจลูกนี้ไม่ดีครับมีวิสัยอยู่เสาสองแต่ว่าตั้งก็ยิงเองแล้วบอลไม่ตรงต่อครับเอาอีกแล้วแล้วจังหวะนี้โดนเข้าจากด้านหลังครับนี่ครับโอ้ยกมือขอโทษผู้เล่นทีมตรงข้ามที่แต่เป็นตัวอย่างที่ดีครับได้หลังจากคือคือคลิปบ้างครับสำหรับออสการ์ดูหมายเลขห้านี่เป็นเศษครับกรรมการตั้งกำแพงแล้วจังหวะนี้นี่ครับใช้3คนครับผมมาแต่ลงเหนียวเหลือจังหวะนี้เศษเล่นลูกสูตรมาที่พี่ตียิงแล้วบอลไม่ตรงปอกครับแต่ว่าวันสุดท้ายน่าจะไปโดนผู้เล่นตรงมาออกหลังครับกลายเป็นลูกเตะบนบ้างครับอาการเกี่ยวกับฟรีคิกเป็นคอนเตอร์คิกครับเตะยัดมาแล้วจังหวะนี้ตั้มอีกแล้วครับดูเลือดหน่อยครับตั้มครับในยุคของประตูมีอาการบาดเจ็บครับยังไงดูเลือดนิดนึงครับจังหวะนี้ไม่ฟาวก็จริงครับแต่มีเพื่อนบาดเจ็บครับจะให้เวลาเลยครับสำหรับตำแหน่งนี้ครับที่ถามตัวเดี๋ยวต้องดูว่าจะเล่นต่อไหวหรือเปล่าเดี๋ยวI'm sorry.
ไหนต้องมีการเปลี่ยนตัวผมต้องดูว่าจะเล่นต่อไหวหรือเปล่าเชื่อสาวตัวเป็นม้าถ้าเล่นต่อไม่ไหวนะเราต้องเปลี่ยนตัวแล้วขยับตัวผู้เล่นครับตอนนี้ปวดเอาหูลงมาแล้วสันเกิดในหวานนี้ยังได้ครับแต่ต้องให้ตามช่องยังไม่ผ่านครับเตะสกัดบอลไม่ออกด้วยครับพิติเก็บบอลลงไม่ได้ครับตั้มจังหวะนี้ทะเลาะครับมองออกข้างได้เลยพุ่งแล้วไปมาแต่แล้วพุ่งมาจังหวะนี้พยายามจะก้มหัวลงครับเดี๋ยวยังต่อตอนนี้อยู่แล้วอากาศจะล็อกออกขวาลูกนี้ลงติดกันการเปลี่ยนตัวเลยครับเมื่อวานเมื่อสักครู่ครับอากาศไม่ได้ประตูขึ้นนำอีกแล้วครับวันนี้มีโอกาสเยอะจริงๆนะสำหรับอากาศในช่วงครึ่งเวลาแรกครับหนุ่มที่สาดที่หน้ามายังติดอยู่ครับแล้วจังหวะนี้ได้ไม่รู้พุ่งแล้วอากาศตั้มตัวแล้วจังหวะนี้จะสวนกลับมาหลุดมา3คนครับแล้วจังหวะจะแตกต่อให้เสือพรุ่งนี้ไม่ถึงครับโอ้โหถ้าหลุดไปได้ไม่ทันคุยน่าจะไม่มีโอกาสได้ยิงกระต่ายแน่ๆครับยังเป็นบอลของอากาศครับสันเสือลูกนี้ล็อกมาเข้าเหลี่ยมครับจังหวะนี้ตั้มแย่งบอลมาได้ครับอากาศจะโต้กลับมาเกินต่อเลื่อนอยู่แล้วจ่ายไม่ได้ครับโดนโอ้ติดเลยครับจังหวะนี้เราลื่นล้มไปเพื่อจังหวะมองว่าเจ้าโดนซ้ายจากด้านหลังครับตึงยิงตึงหันมาลูกนี้ครับผู้หญิงมีใครเข้าถึงบ้างครับเปิดยาวเลยจังหวะนี้ตรงมาแถว2หนิงหนิงขึ้นมาอีกทีนึงแล้วดูว่าเพิ่มจับบอลไม่ดีจังหวะนี้เอ็มโอ้จะทิ้งลูกนี้ยังไม่ถึงแล้วแม่น้ำหนักยังขาดอยู่ครับเราจะโต้กลับมาการ์ดลูกนี้แม่ยังติดพี่โต้ก็จังหวะ2ยังมาเก็บไม่ได้ตรงกลางเสร็จออกมาทางขวา
ยิงอาจเรื่องนี้ก็ยังติดบล็อกครับเอาละครับมีการเปลี่ยนตัวจะเป็นฝั่งอากาศครับเปลี่ยนตัวก่อนเลยครับเร็วมาใหม่ครับขายเป็นยอดพิซันข้ามฟากไม่มีแล้วพี่ตีเสกนาโต้กลับแล้วอาซัดเรือบอลอยู่ที่เสกแล้วจังหวะนี้2-2ยิงไม่โอ้โหนี่แล้วจังหวะลงมาใหม่ครับเป็นเจ็ดครับมีโอกาสได้ยิงลูกนี้นี่โล่งๆเลยครับกดบอลไม่ลงอีกครับโหดอาซัดโอกาสนี้นับไม่ถ้วนจริงๆนะสำหรับเลขที่เวลาแรกจริงเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่ายังไม่ทันก่อนครับคือจังหวะจ่าแท่งหลายครั้งมากครับสำหรับอาการยังเปลี่ยนโอกาสให้เป็นมาถูกไม่ได้ครับถ้าเปลี่ยนโอกาสให้เป็นมาถูกได้อย่างน้อยๆตอนนี้น่าจะได้ทั้ง3ประตูแล้วจังหวะต่อหลายครั้งอาการยิงออกไปเองครับยังให้ความเต็มในจังหวะสุดท้ายวันนี้ยังไม่มีครับอาจารย์ตอนให้มาขวาสุดแล้วเสือยิงยัดมาโอ้โหดูให้ตรงม้า3คนยืนอยู่ตรงนั้นครับไม่มีใครเข้าถึงบอลเลยครับสกอร์ยังเสมอกันที่0ประตูต่อ0ครับแต่เรื่องนี้หนิงหม่งสวยระหว่างนี้ตามแล้วเล่นขึ้นมาเองให้มายังติดบล็อกอยู่ครับหนิงตัวมาใหม่ครับเล่นได้เนี่ยกรรมการย้อนกลับมาให้ฟาวเหตุการณ์ฟาวแต่ละครั้งนี่ยังไงต้องฟังเสียงและผู้จับผู้ตัดสินครับต้องเคารพคำตัดสินของกรรมการครับจังหวะนี้ได้หม่งด้วยครับเป็นเจ็ดครับลงมาได้มีโอกาส2ครั้งแล้วครับขึ้นมาดูนิ้วสูงยังหม่งทิ้งออกมาได้ครับอากาศแล้วบอลมาอยู่ที่เจ็ดครับหนิงตัดได้แล้วพาขึ้นมาเองครับตรงกลางปั๊มบอลกันยังอยู่ที่โอ๋ครับตัวม้าให้มาซันแล้ว2-1แล้วจังหวะนี้เจ็ดโอ้โหไม่ลูกนี้ไม่ปานนี่ครับถ้าจังหวะจะสวนกลับหลุดมา2-1แบบนี้ครับไม่ให้บอลกันไม่ตรงอีกครับคือเวลาแรกทด1 นาทีครับเพราะว่าตอนที่ผู้ผู้เสาตัวบาดเจ็บนี่มีการหยุดเวลาให้ครับเอาแล้วยิงยิงบอลแรกเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับแสกหน้าผู้หลักว่าตัวเข้าไปเลยครับบอกว่าทั้งเกมนี่น่าจะเป็นของอากาศอยู่ครับโอ้โหทุกอย่างนี่อากาศที่ต้องบอกว่าเหนือกว่าชัดเจนครับเพียงเดียวที่ไม่มีคือประตูเนี่ยครับแล้วตอนนั่นเป็นมาครับโอ้โหแล้วได้ประตูสำคัญจริงๆครับก่อนจะหมดครึ่งเวลาแรกครับแม้มาได้ประตูออกนำอากาศในช่วงท้ายของครึ่งแรกเนี่ยครับเดี๋ยวว่าครึ่งหลังนี่เล่นสบายขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าตรงมาเขาสองเสริมลูกนี้ยังติดบล็อกต่อระเบิดโอ้โหจังหวะสวนกลับมาแล้วเราพูดทำได้ดีจริงๆครับตรงมาเปิดแล้วเสร็จมาหลุดไป2คนจังหวะนี้เปิดมายังติดบล็อกครับได้เรื่องเพื่อนครับพี่ตีพุ่งมาตรงกลางแต่ทิ้งออกไปเลยครับหนิงถ้าตอนนี้นี่ให้หนิงลงมาเล่นในเกมก็หามแล้วสำหรับตัวมาขยับเปิดออกมาด้านข้างครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันช่วงเวลาแรกครับโอ้โหตัวมามาได้ประตูสำคัญครับเลยทำให้ครึ่ง